สมการเขาเนี้ยมันอยู่ในรูปของสมมติทวิกนะครับกเ็เขียนเขียน x ลบ1ส่วน1น,นะครับเท่ากับ2ลบ y ส่วน1เท่ากับ z บวกหส่วน1่อันนี้คือสิ่งที่โจทย์ให้มาเนาะโจทย์ให้มาตัวนี้นะครับคราวนี้สมมติทวิกเนี่ยมันจะต้องเท่ากับเขาเรียกพรามทิกอีกตัวหนึ่งนะเป็นเขาเรียกเป็น variable อตัวหนึ่งนะสมมติให้เป็นตัว s อากาันจะได้ไม่ซ้ำกับตัว t ที่โจทย์ให้มานะครับ ก็เหมือนเราจับคู่ที่เราคู่นะครับจับตัวนี้เท่ากับตัวนี้มันก็จะกลายเป็น x ลบหนึ่งเท่ากับ s นะครับก็จะกลายเป็น x เท่ากับ1บวก s ใช่ไหมเราก็จับคู่นี้นะครับจับคู่นี้เท่ากันมันก็จะกลายเป็น2ลบ y เท่ากับเท่ากับ s มันจะได้เป็น y เท่ากับ2ลบ s แล้วก็คู่สุดท้ายนะครับอันนี้กับตัวนี้จับเท่ากันนะครับก็จะกลายเป็น z บวก1เท่ากับ s นะครับเราก็จะกลายเป็น z เท่ากับลบ1่บวก s อะ ก็คือวิธีการดูทิศทางนะครับให้ดูตัวเลขที่อยู่หน้าตัวแปรนะครับอันนี้หนึ่งลบหนึ่งแล้วก็หนึ่งเพราะฉะนั้นไอตัว Direct i o น vector นะครับเวกเตอร์ทิศทางเอ่อเขียนเวกเตอร์แล้วกันนะนะครับเออจะงงไหมเอาเอาไปว่า direction แล้วกันนะเดเรคชั่นเขียนเวกเตอร์ทิศทางนะครับเอ่อเท่ากับนะครับเท่ากับหนึ่งลบหนึ่งแล้วก็1อ่าซึ่งมันผ่านจุดไหนบ้างเราดูจากตรงนี้ได้นะหนึ่งสองลบหนึ่งนะครับเลขที่จุดที่มันผ่านเนี่ยดูจุด ผ่านก็คือหนึ่งสองลบหนึ่งอ่ะงั้นแปลว่าเส้นตรงเส้นนี้นะครับผ่านจุดนี้แล้วก็วิ่งไปในทิศทางนี้คราวนี้เนี่ยถ้ามันจะขนานกันนะครับถ้ามันจะขนานกันเนี่ยมันก็ต้องมีตัวทิศทางเนี่ยเป็นเลโชรหรือเปตราส่วนเดียวกับ1ลบหนึ่งแล้วก็1งั้นอย่างช้อยข้อ A เนี่ยข้อ A เรารรู้ว่าเวกเตอร์เนี่ยเห็นปะตกข้างหน้าตัวแปรเนี่ยมันคือลบ2นะครับลบสองแล้วก็ลบสสังเกตเครื่องหมายก็ดูออกเลยครับว่าทิศทางมันตรงมันไม่เหมือนกันถูกไหม นะครับอันนี้มันเป็นบวกลบบวกอันนี้มันเป็นลบลบลบนะไม่ได้ขนานกันนะครับตัดทิ้งนี่เลยข้อบีบอยนะครับเวกเตอร์ที่ทางคือ2องลบสลบสนะครับก็เนี่ยสอลบสแล้วก็ลบสเครื่องหมายเป็นบวกลบลบนะครับคนละแนวนะเหมือนกันผิดนะครับข้อ C นะครับข้อ C ดูข้างหน้าตัวแปรครับลบ2ลบสอนะครับก็ลบลบบวกนะครับลาก่อนนะครับเหลือข้อดีด็อกนะดีด็อก ดูตัวเลขข้างหน้าครับลบสองสองลบสองซึ่งถ้าเกิดเราดึงเลขสองออกมาข้างหน้าเนี่ยดึงลบสองมาข้างหน้าเนี่ยมันจะกลายเป็นหนึ่งลบหนึ่งแล้วก็หนึ่งเห็นไหมทิศทางเดียวกันนะครับเอยเอยขนานกันนะคนละทิศทางเพราะว่าติดลบนะครับติดลบแปลว,ว่าตรงข้ามใช่ไหมที่ตรงข้ามแต่ว่าตัวเนี้ยมันขนานกันนะครับคราวนี้เราก็ต้องมาเช็คว่าผ่านจุดเดียวกันหรือเปล่าซึ่งซึ่งถ้าดูจากสมการแล้วเนี่ยยังไงก็ไม่เหมือนกันอย่างแน่นอนนะครับเออมันก็จะไม่ใช่เส้นเดียวกันละก็ขนานก็น่าจะเป็นข้อดีนะครับ จจุดผ่านหนึ่งสองลบหนึ่งใช่ไหหนึ่งสองลบหนึ่งอ๋องั้นก็ลองตอบข้ออีแลลวครับเพราะว่าเพราะว่ามันผ่านจุดเดียวกันนะมันผ่านจุดเดียวกันนะครับมันผ่านหนึ่งสองลบหนึ่งแต่มันวิ่งคนละทิศทางเยฉยคือมันวิ่งขนานกันอันนึงวิ่งไปซูนวิ่งไปทางขวาอันนึงวิ่งไปทางซ้ายนะแต่ว่าอยู่บนแนวเดียวกันเลยนะครับฉะนั้นตอบข้ออีนะ